ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมอยู่ในเรือนร่างร่างกายของเฮานี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังร่างกายเฮานี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เมื่อใดธาตุทั้ง4เฮานี้แปรปรวนเหมือนกับว่าเหือนั้นได้เริ่มหั่วแล้วเรือนั้นได้เริ่มหั่วแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังว่าท่านอาจารย์ตอนเนี้ยได้รับทุกขเวทนานะอย่างเงี้ยอย่างไรดีไหว้พระก็ไหว้แล้วสวดมนต์ก็สวดแล้วบางคนโทรถามเข้ามาผมว่าเออนี่แหละศรัทธาเอ้ยแรงกรรมนั้นใครบ่สามารถจะต้านทานได้แรงกรรมนั้นใครบ่สามารถจะยุดยั้งได้แรงกรรมนั้นมาจากที่ไหนจ้าถ้าญาติโยมศรัทธาจะทำเข้ามาแบบนี้ไม่ได้มาจากที่ไหนตัวเก่านี่แหละเป็นผู้ผลิตขึ้นมาแรงกรรมที่เข้ามากระทบเราเพราะว่าแรงกรรมนั้นจะเป็นกรรมดีและกรรมบ่ดีบ่ใจมีภัยมาทำเพื่อเฮามาจากตัวเก่านี่แหละเป็นผู้ได้กระทำเป็นผู้ได้ผลิตแรงกรรมเหล่านี้ขึ้นมาแรงกรรมเหล่านี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังว่ามีภายได้ทำคือเฮาหรอกเฮาได้ทำขึ้นมาคนเดียวเมื่อเฮาได้ทำแรงกรรมนี้เหล่านี้เกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเฮาจงทำแรงกรรมเหล่านี้ผลิตแรงกรรมเหล่านี้คือเป็นแรงกรรมที่ดีก่อนที่เฮาจะจากโลกนี้ไปก่อนที่ชีวิตนี้จะหมดจากโลกนี้ไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเวลายิ่งเหลือน้อยเท่าไหร่เราต้องฟังผลิตนะแรงกรรมในทางที่ดีคือดีขึ้นถึงที่สุดญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นแรงกรรมนี้เป็นแรงกรรมที่บ่มีใครจะยุดยั้งได้นอกจากตัวเก่าต้องอ่านที่จะยุดยั้งแรงกรรมนี้แต่จะถามว่ายุดยั้งแรงกรรมเหล่านี้ด้วยวิธีไหนท่านอาจารย์วันนั้นอาตมาอู้ถึงเรื่องนี้มีโยมคนหนึ่งถามเข้ามาถ้าอาจารย์จะยุดยั้งแรงกรรมเหล่านี้ได้อย่างไรท่านอาจารย์ก็ยุดยั้งแรงกรรมด้วยสติและปัญญาต้องยุดยั้งแรงกรรมด้วยสติและปัญญาด้วยการกระทำนะตั้งกายวาจาใจของเฮานี่แหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทำแบบใดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยการฮือตานทัสสาศีลภาวนานะเอาเมตตาเป็นที่ตั้งนึกว่าจิตเป็นเมตตาธรรมเกิดขึ้นในห้วงหัวใจแล้วมือก็เฮาผลิตแรงกรรมนะขั้วไฟขั้วบวกนะแรงกรรมที่ดีเนี่ยจะผลิตแรงกรรมของตัวเก่าขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแบตเตอรี่ถ้าเต็มที่แล้วสามารถส่องเปิดสวิตช์ไฟป๊อปสามารถส่องไปทางหน้าได้หานคู่อย่างสามารถจะเดินทางไปด้วยความปลอดภัยเพราะว่าแสงสว่างมันเจิดจ้าอันอย่างที่ขวางหน้าเอาของหูมดว่าอันอย่างที่ควรหลีกอันอย่างที่ควรเว้นอันอย่างที่บุคคลเข้าใกล้อันอย่างที่ควรเข้าใกล้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยแรงกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็มาจากตัวเก่านี่เป็นผู้ผลิตว่าต้องไปโทษภัยบางคนอาจจะโทษคนนั้นคนนี้ว่ามาทำให้ตัวเก่าได้รับความลำบากแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าแรงกรรมจากก่อนที่เฮาเคยดำเนินวิถีชีวิตมาหลายภพหลายชาติเฮาได้ทำอย่างไม่พ้องเฮาก็บ่สามารถจะฮู้ได้เมื่อเฮาบ่สามารถจะฮู้ได้เฮาก็จะต้องเอาปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งผลิตกระแสนะผลิตกระแสของไฟขั้วบวกที่ดีหรือชาร์จแบตเตอรี่ในคือนั่นนักคือดีๆไว้คือมันเต็มไว้เพื่อจะได้ส่องนำทางชีวิตตัวเก่าไปทางหน้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยตัวเก่านี่แหละอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตลอดเวลาตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยตัวเก่าต้องพึ่งตัวเก่านะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง
บางคนแย้งเกิดแย้งขึ้นมาเหมือนกันว่าเอ๊ะท่านอาจารย์ตรงวันนี้เราเปิ้งคนอื่นอยู่นะต้องขอคนอื่นมาช่วยเหลือแม่นบางอย่างจะกินข้าวกินน้ำเนี่ยเปิ้นยื่นมาฮือเฮานะว่าอย่างต่างๆแต่เราจะต้องดำเนินท่ามกลางร่างกายของเรานี่แหละเมื่อร่างกายของเราบ่มีแล้วใครจะยื่นเข้ามาช่วยจะได้ก็ช่วยเรามาได้แล้วลองพอคนที่จากโลกนี้ไปคนที่จากโลกนี้ไปแล้วคือคนที่ตายไปแล้วเมื่อคนที่ตายไปแล้วนั้นเราบ่สามารถที่จะทำอย่างได้แล้วต้องไปเสวยผลของกรรมอย่างเดียวแม้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังบ่สามารถที่จะช่วยอย่างได้แล้วนอกจากอุทิศบุญกุศลไปเฮือเท่าอันลองคือเถอะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะเนี่ยตัวเก่าเนี่ยต้องพึ่งตัวเก่าพุทธองค์เพียงแต่แนะนำทั้งอันคนพบเส้นทางที่ดีงามแล้วแนะนำในสิ่งเหล่านี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นจงกระทำกรรมนะสร้างกรรมที่ดีด้วยกายวาจาใจนะสร้างกรรมที่ดีด้วยกายวาจาใจเมื่อเราสร้างกรรมที่ดีด้วยกายวาจาใจสร้างกรรมที่ดีด้วยกายวาจาใจเป็นที่เรียบร้อยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสร้างกรรมที่ดีด้วยกายวาจาใจเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยเป็นอย่างดีการเดินทางชีวิตเราก็จะปลอดภัยการเดินทางชีวิตเราก็จะปลอดภัยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเพราะฉะนั้นแต่ละวันนั้นบุคคลที่จะพลาดในการดูแลตัวเราดูแลด้วยกายวาจาใจและก็ดูแลกายวาจาใจของตัวเรานี้คือไปในทางที่ดีในทางที่ควรที่ชอบญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการโปรดดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้องและดีงามแต่เข้าใจว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ก็จะเป็นคนที่ดีผู้คนอยู่แล้วนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ฟังธรรมะบางคนจะฟังรายการอื่นไร้ที่ออกอากาศก็ดีออกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็ดีหลายๆที่เมื่อฟังแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติอันนั่นแหละคุณคิดว่าผลิตกระแสผลิตกระแสกรรมแรงกรรมไม่ตังที่ดีที่ถูกต้องเลยดีงามในญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเราผลิตแรงกรรมที่ดีที่ถูกต้องดีงามแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฝ่ายที่จะส่องไปทางหน้านั้นก็สามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆหลายๆประการญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายๆประการที่เกิดขึ้นกับชีวิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นมาทำให้ที่มีอุปสรรคขัดขวางเกิดอุปสรรคต่างๆนานากับความเป็นอยู่กับการทำมาหากินมาจากสาเหตุอันใดนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็มาจากสาเหตุแรงกรรมทั้งนั้นแหละใครบ่สามารถที่จะหนีแรงกรรมไปได้แม้จะทำดีเพียงใดก็ตามแต่นอกจากจะต้องทำดีต่อไปเรื่อยๆจนถึงแรงกรรมที่บดีนี่กลายเป็นแรงกรรมที่ดีแรงกรรมที่ดีนี่นักเหลือแรงกรรมที่บดีกระแสไฟที่ดีนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนจะไปประมาทในชีวิตนี้ยิ่งอากาศหนาวบรรยากาศหนาวนี่ยิ่งหนาวนักต่อไปสุขภาพจะต้องดูแลนักต่ออันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต้องดูแลสภาพร่างกายให้ดีๆเด้อสัตว์นะและทำแรงกรรมผลิตกระแสไฟผลิตกระแสกรรมคือในทางที่ดีผลิตด้วยการกระทำของตัวเก่าการกระทำด้วยกายวาจาใจจะทำให้กระแสกรรมของเรานั้นเพิ่มคุณภาพในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะจากโลกนี้ไปก็บ่เสียหลายแม้จะจากโลกนี้ไปก็บ่เสียเวลาที่ได้เกิดมาจากนั้นบ่มีพบใดภูมิใดที่จะสร้างความดีงามเท่ากับภูมิมนุษย์นี้โลกมนุษย์นี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าพบไหนภูมิไหนแต่บอกว่าอบายภูมิทั้ง4ก็หมดโอกาสแล้วถ้าศรัทธาทำความดีกึดถึงวันบางคนอาจ
อย่างน้อยที่สุดตอนเจ้าถวายเขาพระพุทธเนี่ยบ่แน่นศรัทธาธรรมมาเพราะว่าที่บ้านผมนี่บ่ได้นะถวายเขาพระพุทธท่านอาจารย์บางคนเพิ่นก็บอกว่าบ่ต้องนี่ก็ได้บางคนมีพุทธรูปบ่ได้ถวายเข้าปูชาเข้าน้ําเพิ่นว่าพระพุทธเจ้านี่เพิ่นนี่ปานไปแล้วท่านอาจารย์ศรัทธาบางคนเพิ่นบอกผมอย่าอีบ่ต้องไปถวายเข้าพระพุทธละเพื่อเหมือนจะได้กินได้ใจอันนี้คนหนึ่งนะได้มาเสวนาได้อู้จากันแล้วผมจะทำจะได้ท่านอาจารย์เลยบอกว่าเออโยมเอ้ยพระพุทธองค์นะเพิ่นปรินิพพานไปนานแล้วเพิ่นมาได้เสวยพระกยาหารพัตตาหารที่ญาติโยมศรัทธาถวายเข้าพระพุทธแต่ละเจ้าเนาะเพิ่นมาได้เสวยเพิ่นมาได้แต่เราทำไปด้วยจริยาอาการของเฮาเสมือนพระองค์ยังมีอยู่แค่นึกถึงพุทโธเท่านั้นอานิสงส์มหาศาลแต่ถ้าเฮาทำกิริยาของเฮาด้วยการถวายเข้าพระพุทธเนี่ยเป็นจาคานุสติเป็นกรรมฐานของหนึ่งในยามเจ้าเอาเข้าไปถวายปูชาเข้าพระพุทธอานิสงส์มหาศาลแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธเท่านั้นมหาศาลแล้วบางคนนี้ตอนเจ้ามาในนึกบนหิ้งผ้าพวกนั้นเออเดี๋ยวมาได้กินเด้อเนอะเดี๋ยวจะถวายข้าวก่อนถวายข้าวพระก่อนถวายข้าวพระพุทธก่อนเนี่ยพอถวายข้าวพระพุทธแล้วโล่งใจละพอถวายข้าวพระพุทธละสบายใจละนะถวายข้าวพระพุทธสบายใจละถวายข้าวพระพุทธก็โล่งใจละอันเนี้ยน่าอนุโมทนาเพราะว่าจิตก่อนอยู่กับพุทโธจิตก่อนอยู่กับพุทธะจิตก่อนอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนเจ้านี่ถวายเข้าพระพุทธทุกคนจิตจะก่อนอยู่กับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเป็นอนุสติแสดงว่าคนคนนั้นจิตทรงอยู่ในกองกรรมฐานกองพุทธานุสติแถมบ่พอนำพัตตาหารจะส่งเข้าก้อนหนึ่งก็ดีน้ำแก้วหนึ่งก็ดีถวายเข้าพระพุทธก็เป็นที่ระลึกนึกถึงเหมือนพระพุทธองค์ยังอยู่ถวายเข้าพระพุทธนี่ได้จาคานุสติก็ได้แปลว่าบ่ได้เจริญพระกรรมฐานอันนี้คือการเจริญพระกรรมฐานกู้เจ้าอยู่แล้วโดยบ่ฮู้สึกตัวว่าอันนี้คือการนะทำกรรมฐานอยู่แล้วฐานก็คือที่อยู่ของใจอยู่ที่การถวายเข้าพระพุทธอยู่ที่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเจ้าเมาละอย่างเจ้านี้เป็นต้นวันพระบางคนจะเตรียมตัวละจะไปวัดไปว่าไปทำบุญสูนตานที่วัดบางคนจะไปควายน้อยบางคนอาจจะไปเจ้าแล้วแต่สถานที่เวลาของวัดนั้นๆจะจัดกิจกรรมตามพระพุทธศาสนาน่าจะจัดกิจกรรมตามพระพุทธศาสนาธรรมพุทธสีคิรีนี่เจ็ดมงเกิงก็เริ่มทำพิธีละนะเพราะฉะนั้นวันที่แต่พอที่จะมาอู้ก็ญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจ้ามาปุ๊บจิตเฮาก็เกาะอยู่ที่วัดที่ว่าก็อยู่ที่กับพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่กับพระพุทธเจ้าว่าจะได้ทําบุญใส่บาตรจะไปทําบุญสูนตานตอนเจ้าบางคนก็เออก่อนจะไปถวายเข้าพระพุทธก่อนเนี่ยโยมวันนั้นมาอู้จากันให้ถวายเข้าพระพุทธนะสนทนาว่าคนนึงว่าเพื่อพระพุทธเจ้าเพิ่นปรินิพพานไปแล้วจะไปถวายยิ่งอย่างได้อย่างขึ้นมาพระพุทธเจ้าบ่จะได้กินได้ใจเนาะปล่อยหื้อหนูมาครบมากินมาได้นี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ถ้าคนพิจารณาละเอียดขึ้นไปแถมจิตที่อ่อนโยนจิตที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปว่าเออเนาะเอาถวายเข้าพระพุทธแล้วยังมีหนูได้มากินอยู่แท้เออหนูเพิ่นก็ได้มากินเนาะเผื่อแผ่เจือจานไปจนถึงหนูนะบางคนโอ้หนูมากินย่านมันก็อยู่บ้านครบมันครบนี่เนี่ยต่างจิตต่างใจสัทธามันกับใจเหมือนกันนะจิตใจของคนเฮานั้นอยู่ที่คุณภาพของจิตแต่ละคนนั้นจะต่างกันไปบางคนอาจจะโอ้เมื่อเจ้ามาวันนั้นนิยมถามมาเรื่องนี้เป็นวิถีชีวิตประจำวันของสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนโอ้หนูมาครบมากินจะเงี้ยจะได้ผมว่าตอนเจ้าไปถวายแล้ว
สัก10 นาทีหรือ20 นาทีเกือบชั่วโมงก็ได้กว่าไปลาเสสังนะไปลาเข้าพระพุทธพิกมาล่างมาช่วยเข้าที่ลามากับจงฮือสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ไปเลยที่เปิ้นรอควายได้2-3 ตอนได้พุทธานุสติได้จาคานุสตินะและได้ฮือตานแก่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หลังจากไปลามาแล้วเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองคิดเอาเถอะเพราะฉะนั้นที่ไปถวายเขาพระพุทธวันนั้นโยมเสวนาโทรมาก็เลยอู้ตั้งสถานีมิตรภาคเจ้านี้แต่ก็นั่นเคยอู้หลายครั้งแล้วตั้งสถานีมิตรเวลา2 ทุ่มเป็นต้นไปวันอาทิตย์เคยอู้มาเมื่อกันอันนี้ภาคเจ้านี้บางคนกำลังเลใจบางคนเป็นที่เรียบร้อยนะตอนเจ้าเออไปผ่าสมมูลแล้วบางคนก็หุงหาอาหารเตรียมแล้วถวายเข้าพระพุทธนะอิมังสุปะปยัญชนะสัมปานังสาลีนังโภชนานังอุทกังวรังพุทธสาปุจิมิอาจจะเป็นแบบภาคกลางนี่ก็ได้นะบางคนอาจจะแบบภาคเหนืออาจจะต่างกันไปแต่จิตอย่างเดียวที่น้อมเข้าไปถวายจิตเพื่อต้องการถวายเป็นพุทธานุสติแค่นึกขึ้นก็ได้พุทธานุสติแล้วบางคนบ่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยก็มีพอเพิ่นบ่ฮู้จักว่าอันอย่างคือพุทธะพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งตลอดว่าในโลกนี้เนี่ยสับสนวุ่นวายรู้แจ้งตลอดโลกนี้มันทุกโลกนี้มันลำบากโลกนี้มันยุ่งยากโลกนี้มันวุ่นวายมีแต่ความสับสนวุ่นวายเหมือนกับว่าไฟที่หมุนกันผมว่าหัวโจนไปได้หมดทุกแต่พุทธเจ้ามีวิธีการที่จะคลี่ออกมาทีละเส้นดึงเงาเข้าไปโจนถึงเป็นเส้นเดียวที่จะเข้าสู่วัฏสงสารที่จะข้ามวัฏสงสารไปสู่แดนนิพพานเจ้าเราต้องเริ่มพัฒนาคุณภาพจิตของเราเต้นน้อยเต้นน้อยสักอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนเจ้าถวายเข้าพระพุทธได้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วบ่ใช่อยู่พระพุทธเจ้ามากินมาเสวยมาฉันบ่ใช่แต่เพียงแต่นึกถึงพระองค์ท่านพระพุทธเจ้านั้นเพิ่นเข้านิพพานแล้วคุณความดีพระองค์ยังหลงเหลือในโลกนี้เส้นทางมรรคเวองค์8ยังหลงเหลืออยู่เต็มที่วิธีการแนวทางที่จะทำจิตใจที่จะพัฒนาคุณภาพจิตใจของตัวเก่านั้นคือไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเลยดีงามมีอยู่อย่างเต็มที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเจ้าวันนี้บางคนอาจจะมาเกิดถวายเขาพระพุทธบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะตั้งแต่มาเกิดถวายจะถวายดีก่อนอาตมาขอบอกว่าเป็นการเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพจิตคุณภาพในการเฮือตาเบื้องต้นบางคนอาจจะไม่ได้ไปวัดบางคนอาจจะไม่ได้ใส่บาตรเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้มาบิณฑบาตที่หน้าบ้านไปเฉพาะวันพระก็มีบางที่พอออกพรรษาแล้วตามวัดไม่ได้ทำบุญใส่บาตรแล้วไปส่งเข้าวัดอย่างเดียวก็มีบางที่มีอยู่บางวัดบ่มีแล้วออกพรรษาก็บ่มีแล้วที่จริงน่าจะมีประจำทุกวันพระนะถ้ามีทุกวันพระได้ยิ่งดีพอวันพระวันศีลศรัทธากับป้ากันไปวัดไปวานอย่างวันนี้เป็นต้นวันทำสมณะเดือนดับแล้วเนี่ยเดือนดับแสดงว่ามันดับไปแล้วหมดไปแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยเดือนดับไปแล้วเนี่ยบางคนก็เตรียมตัวไปวัดไปวานละนึกถึงวันพระวันพระเป็นวันอุโบสถศีลอย่างวันนี้เป็นต้นวันอุโบสถศีลเราได้ทำบุญส่วนต่างได้ทำบุญเข้าพระพุทธนี่โอ้ประเสริฐเลิศล้ำศรัทธาเจ้าหนึ่งก็ได้ทำความดีละอีเตอร์วันนี้วันข้ามอาจจะได้ทำความดีแค่ตะเอ๊ก็มีได้ฮือตานได้เจริญพระกรรมฐานไปในตัวสุดยอดของกันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วศรัทธาอย่างน้อยก็ได้ทำแล้วทำไปเถอะอันอย่างที่ดีที่งามสร้างไปเถอะแม้พระพุทธองค์มาได้ฉันมาได้เสวยมาได้กินมาได้ใจจ
ิตเฮานี่กะได้กระทําลงไปแล้วซึ่งความดีจิตนี่กะได้กระทําไปแล้วได้พัฒนาไปแล้วซึ่งอัญญังกระแสกรรมที่ดีนะกระแสกรรมที่ดีได้พัฒนาแล้วกระแสกรรมที่ดีที่บอกกระแสกรรมที่ดีได้พัฒนากระแสกรรมกระแสคุณภาพที่ดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวการแล้วพัฒนากูเจ้ากูเจ้าลองขึ้นผ่อนอันอย่างจะเกิดขึ้นสถานผู้ฐานุสติเกิดขึ้นบางครั้งเขาอาจจะป่วยเจ็บป่วยนอนอยู่บนเตียงบางคนอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าเกิดถวายเข้าพอพูดกูเจ้ากูเจ้านี่แต่มาวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ทำแบบนั้นแล้วเมื่อผมมีโอกาสได้ทำแบบนั้นคิดอย่างนึกระลึกถึงอยู่ภาพที่ตัวเก่าไปถวายเข้าพระพูดถึงวันถึงวันตอนเช้าบางทีลูกหลานอาจจะมาได้ทำมาได้แง่สั่งแล้วบอกแล้วมาทำแต่เมื่อตัวเก่าทำได้อยู่ทำไปแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยอันยังจะเต้าแห่เรือ2,000กว่าปีนี้ผู้โทบ่มีแล้ว2,000กว่าปีนี้จะหมดจากโลกนี้ทันทีถ้าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจะจากโลกนี้ไปลมหายใจจะหมดมานึกถึงผู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตะวันนะบางคนนี่จากโลกนี้ไปมาได้จะต้องนิมนต์ทุกเจ้ามาเทศจะต้องนิมนต์ทุกเจ้ามาที่บ้านคือผู้ป่วยคนนั้นได้หันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเผื่อว่าภาพเรานั้นจะติดในห้วงหัวใจนี่อย่าโยมศรัทธาถ้าไม่เคยทำไว้จะลำบากหนักหนาแค่ไหนสำหรับคนป่วยสำหรับคนบาดสบายแต่คนป่วยคนบาดสบายเหล่านั้นถ้าเพิ่นเคยทำอยู่ตลอดจงเป็นอัญจินขันธ์อย่าโยมศรัทธาแน่นอนเลยทีเดียวแน่นอนเลยทีเดียวว่าจิตเป็นก้อนอยู่กับบุญกุศลได้ภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่ทรงกล้าภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่มีกล้าสำหรับคนคนนั้นแน่นอนนะภาพที่เอามือเนี่ยยื่นเข้าไปบนหิ้งผ้าถวายพระพุทธรูปถวายพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วแต่ข้าพเจ้าอยู่ในโลกนี้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่หาประมาณมาได้พระบริสุทธิ์คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณอย่างล่วงพ้นต่อสรรพสัตว์ต่างหลายในโลกนี้เพียงเท่าเอียสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังประสานอย่างข้าจะยอมสัทธาจะไปวัดไปมาไปทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าสร้างเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์กำจูพระพุทธศาสนาในยุคของพุทธกาลนี้ไปอันยังจะเต้าศรัทธาเนี่ยอย่ายอมศรัทธาจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเนี่ยถ้าจิตก่ออยู่แบบนี้ถ้าจากโลกนี้ไปสุคติภูมิเป็นที่ไปเป็นแน่แท้อย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเทวดานี่นะศรัทธาเทวบุตรเทวดานี่บารมีไม่ใช่เต้ากันเป็นเทวดาแท้ว่าต่างอันยังกับมนุษย์นี่นี่มนุษย์คนเฮานี่เหมือนกันบุญกับไม่ใช่เต้ากันแต่ละคนนั้นความสุขที่ได้มาเบื่อเหมือนกันบ่เท่ากันบางคนอาจจะได้รับความสะดวกสบายในชีวิตบ่คัดตกบ่พร่องนะบางคนอาจจะสะสมบัตรนี้เปล่าอาจจะบ่คัดตกบ่พร่องแต่ไปคัดตกบ่พร่องอย่างอื่นความสุขเรื่องทรัพย์สมบัติมีเปล่าแต่ความสุขในบางอย่างบ่มีนะได้รับความเดือดร้อนบางคนในชาติสมบัติมาเลอะเออลูกเต้าหลานเลนมาอยู่ถ้อยฟังกรรมถึงแล้วคนหนึ่งไปอย่างคนนี้ไปอย่างทำให้เครียดเดือดร้อนก็มีที่เคยโตเข้ามาอู้มาจากบอกว่ายงพร้อมหมดแล้วจนจะไปกึศอย่างแถมลูกนี่กับท่านอาจารย์ประมุ่งเหมือนอย่างตื้อกึศอ่ะผมนี่พยายามทำมาหากินมานะเปิดได้ในกิจการอย่างต่างๆมีพร้อมหมดปุ่นอย่างลูกนี่มาเอาไหนเลยท่านอาจารย์บอกอย่างนี้อย่างนั้นลูกผมนี่คนหนึ่งไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งไปอย่างหนึ่งคงจะเงี้ยอย่างใดดี
ทรัพย์ก็มีพร้อมถ้าอู้กับคนอื่นก็พร้อมเนี่ยอันนี้คือการขัดตัวบกพร่องประหัตกรรมของคนบ่เท่ากันบ่เหมือนกันทุกอย่างมีพร้อมแต่ว่าเอามาตั้งลูกตั้งเต้าทำไมมาตั้งครอบครัวบางอย่างทำไมบ่พร้อมลูกบ่พร้อมบ่เป็นไปตามที่คิดที่วางแผนไว้ว่าจะต้องให้ลูกมาดำเนินกิจการแบบนั้นแบบนี้แต่ลูกบ่สามารถที่จะทำได้ลองคิดนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นแบบนี้มนุษย์คนเฮานะจะพร้อมทุกอย่างนี่เป็นไปบ่ได้อาจจะขาดตัวบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งของชีวิตคนเฮานะว่าอย่างใดกับอย่างหนึ่งนะคนหนึ่งอย่างคนหนึ่งไปอย่างหนึ่งแต่จะต้องทำใจบอกโยมว่าโยมจะต้องทำใจที่ลูกมาอยู่ถ้อยฟังกันเฮาก็ต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะวิถีชีวิตเฮาดำเนินไปถูกต้องดีงามเท่าใดขนาดไหนทรัพย์มีพร้อมแต่ทางครอบครัวบ่พร้อมทำแล้วเนี่ยคนเฮาเกิดมามีเรื่องหลายๆประการที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตความพร่องเหล่านี้แหละในโลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าที่บ่มีความพร่องบ่มีความบกพร่องเลยนั่นน่ะคือการเดินตามคือคำวัฏสงสารแต่เมื่อใดนั้นบ่ต้องไปคิดเด้อหน้าที่เฮาปัจจุบันนี่คือการทักษะการฮื้อตานทักษะศีลภาวนาเป็นเส้นทางที่จะไปสู่ความพร้อมไปสู่ความพร้อมทุกอย่างและความพร้อมที่เป็นอมตะความพร้อมที่เป็นอมตะคือความพร้อมของพระอริยเจ้านะเมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วหมอก็จะเข้ามตะสงสารได้สะพานดีแล้วเงินสะเปาพร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางแว่ไหวมหาสมุทรหน้ากว้างใหญ่ไพศาลเพื่อจะไปสู่ฝั่งกรรมหน้าปุ้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคืนเอาเถอะนี่เหมือนการโยมคนหนึ่งโทรมาเลยบอกว่านี่แหละญาติโยมศรัทธาโยมเอ้ยความพร้อมเฮานี่จะไปนึกว่าโยมพร้อมทุกอย่างนะนี่โยมมีปัญหาเรื่องครอบครัวทำแล้วลูกมาอยู่ถ้อยฟังกันลูกบ่เอาไหนว่ามีทุกอย่างโยมมาเครียดเพราะว่าโยมจะต้องปล่อยวางละทับหน้าที่ของโยมคือถึงที่สุดเมื่อเฮาฮู้ว่าลูกโอ้บ่เอาไหนแต่เฮาต้องเอาแล้วเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปลูกโยมจะไม่ใช่ว่าจะตัวไปทุกภพทุกชาตินะโยมจะต้องไปคนเดียวสร้างโยมที่ความพร้อมของโยมเหล่านี้เอาไปบ่ใช่ดันแล้วเมียของโยมก็ไปตัวบ่ได้นะสามีภรรยาที่ตัวกันไปถึงภพต่อไปชาติต่อไปบ่ใช่ได้ทันละโลกนี้ไปแล้วฮึกึดดีๆความจริงคือความจริงนะแล้วโยมจะต้องปล่อยวางละเมื่อลูก3คนนี่บ่เอาไหนบ่มาดูแลกิจการช่วยตอนนี้โยม50ปลายแล้วเมื่อโยมบ่เอาบ่ได้นึกถึงความเป็นจริงข้อนี้โยมจะทุกข์ตลอดไปแม้โยมจะทำมาหากินทรัพย์สมบัติของโยมพร้อมอยู่แต่ใจโยมบ่พร้อมจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลาโยมจะลำบากใจโยมจะต้องปล่อยวางจำมันเถอะจังมันเถอะบ่ต้องไปนี่เอาทำของเฮาให้ดีที่สุดโยมจะต้องฮื้อตานทักษาศีลภาวนาไปทำจุดนี้คือสมบูรณ์สำหรับตัวเก่าโยมทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีแล้วโยมทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีแล้วแต่เมื่อบ่เป็นไปตามที่คิดก็บ่เป็นหยังถ้าเป็นไปอย่างที่คิดกู้คนน่ะในโลกนี้บ่มีความทุกข์แล้วก็นั่งอู้กันไปพอสมควรแก่เวลาในวันนั้นนะโยมคนนี้ก็ดีใจในระดับหนึ่งก็คิดว่าโยมคนนี้คงจะไปปฏิบัติวิถีชีวิตของตัวเก่าคือมีความสุขเพิ่มขึ้นจากการเข้าใจว่าทุกอย่างมันบ่เที่ยงทุกอย่างนั้นบ่แน่นอนถ้าแน่นอนอย่างได้อย่างความคิดความอ่านหมดแล้วคนทำหมดทุกแล้วเพิ่นได้ยินเต้าเอี้ยเพิ่นว่าถ้าจะแม่นแท้ท่านอาจารย์เพิ่นก็เลยดีใจตามติดไปบ้านน่าจะพิจารณาได้นี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องทำผู้ฟังบางอย่างก็พร้อม
แต่ไปพร่องบางอย่างขาดตัวบกพร่องไปบางอย่างเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็มีคำว่าบริบูรณ์ทุกอย่างคือเบสเซ็ตหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำความดีกันต่อไปเพื่อความพร้อมเพื่อความดีคือถึงพร้อมเมื่อดีถึงพร้อมแล้วไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแถมตราบใดต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้นขึ้นว่าความพร่องจะมีอยู่ตราบใดการเวียนว่ายตายเกิดบ่มีแล้วในวัฏฏสงสารนี้ตราบนั้นแหละความพร่องบริบูรณ์ตราบนั้นแหละความดีบริบูรณ์แล้วทุกอย่างบ่มีอย่างแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อใดยังพร่องอยู่ความทุกข์ย่อมมีความยากก็มีความลำบากก็มีบัดนักก็น้อยก็ต่างกันไปเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงแบบนี้ชีวิตเราจะปลอดโปร่งนะชีวิตเราจะปลอดโปร่งชีวิตเราก็จะสบายศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่ายอมศรัทธาทำไปเถอะชีวิตเนี่ยวันนี้ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วมาพบปะอุจากับญาติโยมศรัทธาพอให้ญาติโยมศรัทธาดำเนินวิถีชีวิตไปท่ามกลางนะอุปสรรคที่เหลือล้นจะล้อมคนให้ทนทานเป็นมาอาศัยตัวเก่านี่แหละใครว่าสามารถที่จะช่วยอย่างอย่างเราได้ตอนใดนักแม้แต่เขามาสบายหมอก็ต้องฉีดยาในร่างกายเขานี้คนอื่นจะไปฉีดยาแทนน่ะในร่างกายของคนอื่นนั้นเป็นไปบ่ได้โรคภัยไก่ตึงบ่หายจะกินยาคนหนึ่งจะไปกินแตนเฮาก็บ่ได้อันนี้เพิ่นว่าอันตาฮีอันตาโนนาโถคนอื่นจะเอื้อเฟื้อคนอื่นจะช่วยเหลือเฮาแม่นช่วยเท่าที่ยื่นมาให้เฮาถึงร่างกายเฮานี่แหละอย่างจะกินข้าวเป็นต้นเพิ่นเอาข้าวน้ําโภชนาอาหารให้เฮาวิธีการคือเฮาต้องกินคนเดียวต้องอาศัยร่างกายเฮานี่แหละเกี้ยวต้องกืนลงไปร่างกายถึงจะนะบรรเทาความทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นได้บรรเทาลงไปพ้องได้ต้องอาศัยร่างกายนี้เนี่ยพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านถึงบอกว่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนชัดเจนแต่แท้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างวันนี้เหมือนกันต้องไปวัดบางคนนะแต่ต้องไปด้วยตัวเก่าคนอื่นไปแทนบ่ได้ถ้าตัวเก่าขะได้ตัวเก่าฝากทำบุญไปได้ได้ทรัพย์สมบัตินะแต่กายบ่ได้ไปเนี่ยกายเฮานี่ถ้าพัฒนาคือได้ไปด้วยตัวเก่ามันต่างกันศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการนี้คงเข้าใจเป็นอย่างดีเนาะญาติโยมศรัทธาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ละวันแต่ละวันท่านผู้ฟังสาธุชนทุกท่านดำเนินวิถีชีวิตนะด้วยความถูกต้องดีงามแล้วก็ขอให้รักษาไว้ดำเนินไปจนถึงที่สุดเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังปีหนึ่งก็หมดไปคำเดียววันเดือนก็หมดไปคำเดียวนะอย่างวันนี้ก็แจ้งขึ้นมาทำแล้วเดี๋ยวบอกกี่จะมุงตั้งหน้าก็จะตะวันจะบายแล้วจะข้ามลงไปแถมแล้วญาติโยมศรัทธาขึ้นเอาเถอะเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปแบบนี้ตลอดเลยยิ่งเวลาหมดไปได้ยินว่านี่เดือนดับวันศีลนะเดือนดับคนที่มีปัญญาคนที่มีบุญวาสนาพอได้ยินคำว่าเดือนดับแล้วโอ้โหเดือนนี้ดับแถมแล้วควรจะได้ไปปานเดือนนี้กับปีหน้าพุ่นนะปีหน้าที่จะถึงปีหน้าพุ่นเดือนนี้เนี่ยบอกว่าชีวิตเราจะไปถึงอยู่วันนั้นอยู่บ่แน่เนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยวันนี้กับมันการมันพูดในเดือนสามจะขึ้นละจะได้ปกปานอยู่กับมันพูดเมื่อเจ้าจะมีเฮือเฮาอยู่ก่อจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาปัจจุบันนี่แหละทำให้ดีที่สุดตอกที่จะดีได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังดำเนินวิถีชีวิตพัฒนาผลิตกระแสกรรมที่ดีผมว่าจะนักจะน้อยผลิตไปตรงวันหนึ่งศรัทธาเนอผลิตกระแสกรรมคือดีเท่าที่ดีที่สุดเมื่อผลิตกระแสกรรมที่ดีจะส่งผลไปในทางที่ดีผมว่าพบต่อไปชาติต่อไป
บางคนเฮานะบางคนแกเฮาต้องการได้บัดเดียวบัดเดียวนี่แหละเอาบัดเดียวนี่แหละอย่างมะม่วงมะโอ้บะเน่าผลไม้ละไม้บางอย่างเมื่อมาถึงเวลาแล้วก็บ่ออกดอกต้องไปเร่งต้องใส่สารเป็นต้นใส่สารสารเข้าอยู่ในต้นไม้เมื่อกินออกมาก็กินสารเข้าไปในร่างกายเฮาทําแล้วนี่เรียกความเล่าร้อนความอยากต่างๆนานาถ้าบ่ทําแบบนี้ก็บ่ได้อย่างคนอื่นน่ะท่านอาจารย์แม่นอาจจะบ่ได้อย่างคนอื่นแต่เฮาต้องเร่งแบบนี้ท่านอาจารย์บ่นั้นผลไม้ลำไม้ทุกชนิดนะณถึงวันนี้นี่เจอปูนด้วยสารพิษมหาศาลในถึงวันนี้ปูนพื้นแผ่นดินในโลกนี้ถึงวันนี้สารพิษสารเคมีต่างๆลงไปอย่างมหาศาลมาจากความอยากของมนุษย์ทั้งนั้นมาจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นต่างๆเมื่อแต่ในร่างกายเฮาเหมือนกันนะเฮาฉันอันหยังกินอันหยังลงไปเนี่ยมันล้วนแต่เป็นสารพิษแต่ก็ต้องคาบออกไปวิธีการต่างๆในร่างกายเนี่ยจะต้องทำงานหนักเหมือนกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยในพื้นแผ่นดินในโลกนี้ล้วนแต่นะเจอสารพิษตันหนอกตันมายิ่งมาเร็วนี่อากาศก็เป็นพิษอาหารก็เป็นพิษบางคนอาจจะนึกว่าจะฉันเฉพาะผลไม้รากไม้นะสัตว์นี่เพิ่นฉีดยาถึงวันเนี่ยหมูกันดีเป็ดไก่กันดีที่เพิ่นขายกันเนี่ยเพิ่นก็ต้องฉีดยาถ้าอ่านมากินผักกินไม้ดีกว่าเนี่ยเพิ่นก็ต้องพ่นยาใส่ปุ๋ยมันก็เข้าอยู่ในต้นไม้พืชพันธุ์ที่กินอยู่ดีมีน้อยชนิดที่ปลอดภัยมีน้อยชนิดที่ว่าเจือปนด้วยสารพิษศรัทธาคงจะพิจารณาออกและเข้าใจนะพืชพัดบางอย่างแต่จะมีเฮือกเฮาตลอดหรือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเฮานี่แหละจะต้องผลิตด้วยตัวเก่าอันนี้คือผลิตความเป็นอยู่ทั้งโลกผลิตความเป็นอยู่ทางในคือจิตใจเฮาต้องผลิตกระแสธรรมที่ดีที่สุดต้องที่จะดีได้ในศรัทธาเนาะผู้กันญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้1ชั่วโมงพอดีเนาะจะได้1ชั่วโมงพอดีไผพ่องใครโทรใครอูใครจ๋าน่ะลูกมาแล้วกำลังเตรียมตั๋วเตรียมเข้าเตรียมของจะไปวัดไปมาก็ดีกำลังจะเดินทางไปที่อื่นก็ดีฟังธรรมะอยู่ในรถก็ดีก็อูจ๋ากันได้น้องญาติโยมศรัทธาสาธุชนแสดงความคิดเห็นนะอาจจะทำปัญหาธรรมะข้อธรรมบางอย่างก็วิถีชีวิตของตัวเก่าก็ได้ในเจ้าวันนี้ไล่ปืนตีน่าจะฟังอยู่ไล่ปืนตีฟังธรรมะกูเจ้าเมื่อข้ามนี่ก็ปะกันนอสดาตีเวลา20:00 น.เป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์รายการธรรมะจัดยอดลอยและอุจารภาษาธรรม3ตนด้วยการตีสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวันเตอร์กับไทยทอดทาง Facebook ไลฟ์ถ้าศรัทธาพอไปแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาก็ได้แชร์เข้าไปก็ได้ว่าอยู่ที่ไหนพ่องฟังอยู่วันที่อาจจะพอมาพอที่หลังในขณะที่เตะที่อู้ทางสถานีอาจจะพอตอบญาติโยมศรัทธาไปอาจจะมาตานเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะปิ๊กมาพอทีหลังว่าตีหันฟังอยู่ที่นี่อยู่อาจจะเปิดสายคือสันทานเนาะเข้ามาแล้ววูเนอร์ไผ่เข้ามาแล้วเพื่อจะล่ำสายสันทานะบอกว่าที่ไหนพ่องฟังอยู่โทรเข้ามาใน0892624999เอาเจริญปอนไม่ตาเจ้าโอ้แม่นางครับไอ้กาแม่อุ้ยนางกาเจ้าเจริญพรเจ้าฟังอยู่เด้อฟังอยู่กันแม่เจ้าฟังอยู่เดี๋ยวแม่ไปยังไปบ้านสาธุสาธุนะแม่เน้อเข้าพระเจ้าประทับไหวแล้วเจ้าดีแล้วดีแล้วเจ้าประทับไหวเข้าถ้าพูดแล้วก็จอมอ้อมศีลโดยทุกวัน
นะสาธุสาธุสาธุโอ้ดีละเราพูดตามตัวนะแม่เนาะเจ้าแม่สบายดีเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะสบายดีสบายดีเราไปคนเดียวก็ได้ต้องมีคนเอาไปกันนะเจ้าเป็นยังมีคนเอาไปอยู่ดีอยู่แม่เหรอเนาะดีอยู่ยังมีคนเจ้ามีคนเอาไปอยู่บุญรักษานะแม่เนาะเจ้าแม่คือกำลังใจท่านเจ้าเด้อเจ้าอนุโมทนาเราจะทำเจ้าตัวเด้อให้คือธรรมะนะผู้บุญทั้งสารเด้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรกราบไหว้สาท่านนายฉันวรรณชัยครับผมอันนี้ไพกานี่เสียงเจ้าเด่นแต่เจ้านี่เวียงหนองร่องครับเรียนหนองร่องกะไปหาครับเรียนรับครับโอ้สมัยนี้ฟังแต่เจ้าเลยกะมีเอาละครับครับฟังตั้งแต่ปีห้าละครับโอ้โมทนาเนอในอนุโมทนาได้ออกอากาศตัวการนอกได้ออกรายการวิทยุครับเป็นกำลังใจท่านอาจารย์เสมอเด้อวันนี้อากาศเริ่มหนาวละขอบคุณเนอสมัยนี้เนอครับผมครับผมครับไว้แล้วครับครับนมทนาขอบคุณ089 26 24 999เจริญพรไม่ช้าทำก็รู้ครับโอ้นี่จังเหมือนนั่นจ้าจ้างคนนั้นประเทศครับพี่สามเราพังอาจารย์ประจำครับคนนั้นประเทศเนาะครับโอ้ฟังแต่เจ้าแล้วครับพ่อเราฟังแต่เจ้าตั้งแต่ต้นไปแห่ก็ชอบแล้วสาธุสาธุเลยปอนเออร์ฟังกันฟังกันนะเนี่ยมันเขาเข้าใจดีเนาะเขาเกิดอยู่ในสิ่งจิตนะครับถ้าเราคิดถึงเขาหรืออย่างเขาเกิดจะได้สบายใจเขาเนาะแม่อนุโมทนาพ่ออยู่ไกลแจ้งไกลว่าฟังอยู่นะพ่อเนาะจะวันนั้นพูดก่อนนะครับยินดีมีสุขเนี่ยปอนเออร์ครับขอให้ท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์เจ้าเป็นผู้ใจ